วันนี้ก็25ปีแล้ววันนี้ปัดมาตา25ปีเนี่ย25พรรษาที่นี่อ่ะที่นี่25พรรษาเนี่ยสร้างมาปี38 39ขึ้นศาลาหลังนี้จากนั้นก็ขึ้นต้นไม้เยอะมากต้นไม้ปลูกโอ้ยปลูกมาจนเดี๋ยวนี้โอ้ปลูกเยอะเลยปลูกมาจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดเพราะว่าพื้นที่เขารุกป่าสงวนพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็เลยเข้าโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้เราโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ป่าไม้เขามีสิทธิ์จัดพื้นที่ให้เราสำหรับคนที่รุกป่าสงวนมาเนี่ยเขามีสิทธิ์จะชี้ให้เราดำเนินการอะไรได้หมดเลยแต่ว่าเขาไม่ทำเราต้องชดเชยเขาคือถ้าเราชดเชยนี่ป่าไม้เขาก็ช่วยสนับมันก็ว่าเราช่วยสนับสนุนป่าไม้พอเราชดเชยปั๊บป่าไม้เขาก็มีสิทธิ์ให้ออกปกติเขาบอกให้ออกก็ได้แต่มันหักหานน้ำใจกันก็เลยมีการชดเชยไร่ละ 2,000 ไร่ละ 3,000 ไร่ละ 5,000 เราก็ให้ไปอู้มองไปเป็นกิโลนะเป็นกิโลไปจนถึงหลังเขาเป็นที่ทำมากินหมดเมื่อก่อนพอปี38เราเข้ามาอยู่เขาก็ให้หมดเลยให้เราก็ชดเชยเราก็ไถปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนไปจนถึงเดือนตุลาปลูกป่าฤทธิ์ป่าโตหมดแล้วเท่ากับต้นเสาใหญ่กว่าต้นเสาก็มีโตหมดแล้วโตแล้วหายแล้วก็มีไม้ยุงไม้สักไม้สักก็โตไปนู่นถึงหลังเขาป่าไม้เต็มไปหมดเมื่อก่อนชาวบ้านมารุกเป็นสวนเป็นไรหมดตอนหลังมาเขาให้เอามาให้แล้วคืนเขาก็ออกไปก็เลยป่าสงวนก็เลยได้คืนมาแล้วก็ป่าไม้ก็ขึ้นมาเราก็ปลูกดูแลนี่ไม้ใหม่หมดนะนี่แล้วปลูกใหม่หมดนะเมื่อก่อนดูทะลุเป็นกิโลดูไปมองเป็นกิโลหรือแต่ก่อนบริเวณตรงนี้นศ30ไร่เป็นทุ่งหญ้าคาเรามาดูทีแรกอุ้ยวัดเราทำไมเป็นทุ่งหญ้าคาเขาไม่ทำมา3ปีตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์เขาไม่ทำสวนมา3ปีหญ้าคาขึ้นเต็มเลยเอาตรงนี้เป็นที่หลักเป็นที่หลักเราสร้างวัดตรงนี้เราไม่ต้องขอใช้พื้นที่15ไร่เราไม่ต้องขอแต่ว่าเราดูแลเดี๋ยวนี้ผนวกเข้ามาเพิ่มอีกเป็น5,000ไร่ 5,000 ไร่แล้วก็มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติด้วยปี38รัฐบาลชวนปลูกระดมปลูกป่าทั่วประเทศ2ล้านไร่ทั่วประเทศหลวงตาท่านก็จองพื้นที่ปลูกป่าเองเลยหลวงตาท่านเซ็นจองพื้นที่ปลูกป่าเองแต่ว่าหลังจากเราจองแล้วเราดำเนินการเองถ้าเราไม่ดำเนินการเองเราจะต้องเอาไร่ละ 3,000 ให้กับป่าไม้สมมติอย่าง10ไร่นี่ก็10ไร่ก็ไร่ละ 3,000 ให้ป่าไม้ครับดำเนินการให้แต่ไม่ได้ผลหรอกเขาปลูกถ่ายรูปแล้วก็แล้วเขาจะทำอะไรจะต้องคอยงบไม่มีงบก็ไม่ได้ทำเราไม่ปล่อยเราดูแลมาตลอดเพราะฉะนั้นไม้อะไรมันขึ้นจนไม้มันขึ้นปีหลังมาก็ดูหน้าแรงมาไถถ้าเราไม่ไถนี่ไฟมันจะเข้าเพราะว่ามันไม่มีป่าไอ้ที่เราจะไปปลูกแซมในป่ามีน้อยมีข้างหลังตรงนี้แถวนี้ไม่กี่ไร่เองที่เราปลูกแซมนอกนั้นเราไถปลูกหมดเลยนอกนั้นเราไถปลูกหมดกลายเป็นโครงการปลูกป่าประสงค์ช่วยงานด้านป่าไม้นำร่องของจังหวัดที่ได้ผล12ประเทศเขามาดูงานได้อะไรฮะคณะลูกหลานตาเซยายทีไม่ลืมนะตาเซยายทีเนี่ย
ลูกหลานทะเสยทีเป็นปู่แม่นบ่ทะเสยเป็นปู่บ่เป็นตาตาเสยเนี่ยเป็นตาผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาอยู่วัดนี้จนป่วยกลับไปอยู่บ้านไม่นานก็เป็นเกษียตอนเข้ามาอยู่วัดขยันปลูกไม้แถวนี้แถวนี้ตาเสยปลูกทิ้งไว้นี่เต็มไปหมดตู้สุบินตู้สุบินเป็นคนมีนิสัยชอบสงบสงัดชอบอยู่ชอบบำเพ็ญเดินนั่งเดินภาวนานั่งภาวนามีเวลาก็ปลูกป่าปลูกต้นไม้ไม้ผลไม้มะม่วงป่าแถวนี้ตู้เสยปลูกหมดเด้ไปเห็นดูไม้มะม่วงป่าแถวนี้ตู้เสยปลูกหมดไม้มะม่วงป่าไม้ขนุนพวกนี้ยังเอาไปปลูกเลยไอ้ฟ้าลั่นฟ้ามาเลย์ฟ้ามาเลย์ที่ไม่ได้ตอนนะที่เป็นลูกที่มันออกจากเมล็ดเนี่ยเอาไปปลูกโอ้ต้นโตแต่หมากมาไม่ได้กินมันไม่สมบูรณ์ผลมันเยอะโพดผลมันเยอะโพดปกติไอ้ฟ้ามาเลย์เนี่ยมันลูกมันจะใหญ่อันนี้ลูกเล็กๆขนาดนี้เต็มไปหมดโอ้ยมันกลายพันธุ์มันไม่ได้ตอนเอาเม็ดมันไปปลูกตู้เซ่นี่แหละไปปลูกเห็นแต่กล้ามันงามก็เอาไปปลูก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 แต่ว่าเวลาผลออกมามันไม่ค่อยได้ผลนี่วันนี้เราเห็นพระเยอะเพราะว่าวันปฏิโมกปกติเคยจะอดครึ่งหนึ่งอดข้าวไม่ออกไม่ฉันทั้งอดภาวนาทั้งอดขี้เกียจออกมาทั้งอะไรต่ออะไรหมดอยู่นี่แหละวันนี้เนนไม่ได้ออกมาบ้างเนนมาไหมเห็นไหมเนนไม่ออกมาฉันเนนขี้เกียจออกมาเนี่ยวันนี้วันพระแจกทุนเราก็แจกตรงนี้อันนี้คำเข้าแถวแจกตรงนี้5นาทีก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เราทุกครั้งเราก็ให้ธรรมะเขาสอนธรรมะเหมือนอย่างไอ้ใบนั้นที่ส่งไปให้ดูมันได้ส่งไปหลายเดือนแล้วแต่ก็มีทุกเดือนมีทุกเดือน3 ปี 3 ปี 3 ปีถ้ามารวมเล่มได้ปีละเล่มปีละเล่มเล่มเท่าโป้มือเนี่ยได้รับแล้วค่ะปีแรกเอาไปพิมพ์แล้วปี 2 ปี 3 ปี 4เนี่ยยังไม่ได้พิมพ์แต่มันเป็นต้นฉบับสำเร็จรูปหมดเพราะว่าเราทำทีละน้อยตรวจเช็คเสร็จทีละน้อยพระเขาก็รวมไว้ได้ประโยชน์ถ้าเผื่อเป็นผลงานก็เอาไปพิมพ์เป็นประโยชน์เอาไว้สำหรับสอนเด็กเด็กก็ได้ประโยชน์บ้างผู้ใหญ่ก็ได้ประโยชน์ผู้ใหญ่แล้วมันได้กว่าเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเด็กไม่รู้เรื่องหรอกบางทีเราพูดทำไมมันฟังมันยังคุยกันเล่นเลยรู้เรื่องอะไรเด็กทุกวันเนี่ยป.5 ป.6 อ่านหนังสือไม่ออกป.6 อ่านหนังสือไม่ออกแย่มากเดี๋ยวนี้บางคนก็จบป.6 แล้วยังมันต้องไปเรียนม.1 ม.2 ม.3 บังคับถึงม.3เดี๋ยวนี้บางคนป.6ก็ยังไม่จบป.3 ป.4ก็มันเนนเนี่ยเนนมันจบป.4มันจะต้องป.5 ป.6นี่เขาไปสอบป.6แล้วเนี่ยเนี่ยมันสอบได้หรือเปล่าไปสอบกศน.ก็สอบกศน.สอบกศน.เนนอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันแต่ปีนี้เขาไปอยู่ที่นู่นที่วัดดานเขาสอบป.6แล้วก็สอบม.3แล้วก็สอบม.6เขาสอบ3ครั้งจบแต่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือยังไม่ออกปีที่แล้วเขายังอยู่เนี่ยไปสอนนักธรรมเอกด้วยเหตุที่เขียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกนี่แหละสอบตกปีนี้ปีที่แล้วมีเนร2เนรสอบตกทั้ง2เลยไอ้คนหนึ่งอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ขยันแสดงว่าต้องขี้เกียจใช่ไหมไม่ขยันเนี่ยไม่ดูหนังสือไปสอบแต่คนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออกไม่ได้สักคนเลย2 คนสองทางเอกไม่ได้คือเราจะอยู่ไปแบบไม่ให้เขาเรียนเขาลายเลยมันก็เสียเด็กมันเป็นวัยที่มันเรียนแต่มันไม่ขยันเรียนหัวไม่ให้แค่อ่านหนังสือไม่ออก
เราดูสิมันสมองคนเนี่ยมันต่างกันเลยผ่านหนังสือเนี่ยจำหลักไม่ได้ก็อ่านยากกันนะป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยไปสักแต่ว่าไปลอยๆไปตามหมู่เฉยๆแล้วบางทีอ่านไม่ออกกันนะถ้าคนไม่มีความสนใจเป็นพิเศษให้กับตัวเองเนี่ยอ่านไม่ออกละถ้าโตขึ้นมาหน่อยมาคิดได้มาตั้งตัวได้เนี่ยมันก็พอได้กศน.เนี่ยไอ้ที่เราแจกทุนมีกศน.มารับด้วยมีวันหนึ่งเราก็เอ้ยกศน.นี่ก็ดีนะทำให้คนแก้ไขตอนโตแล้วบางคนก็ไปสำนึกได้ตอนโตแล้วบางคนก็เกเรจนไม่อยากเรียนไม่จบเราไปสอบกศน.บางคนมาตั้งตัวได้ก็มาเร่งสอบเร่งเรียนตามหลังมันก็ไปได้บางคนความรู้สึกมันเป็นไปตามวัยเด็กวัยเล่นวัยสนุกไปตามเรื่องมันไม่มีเหตุผลอะไรเป็นของตัวเองหรอกแต่ของที่เป็นทุกข์เป็นโทษมันก็ไปทำยาบ้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงโทษหรอกใครมีนิสัยยังไงก็มันก็เอาไปใช้อย่างนั้นชอบเล่นชอบสนุกบางคนก็มือสั้นมือยาวชอบฉกชอบลักบางคนก็ชอบทำอะไรตามใจชอบทั้งเหล้ายาบ้าสารพัดแล้วแต่จะเป็นบางคนกว่าจะมารู้สึกแล้วก็มีความสำรวมระมัดระวังนี่ก็โตแล้วบางทีก็เสียไปแล้วติดยาบ้าติดอะไรไปแล้วเสียประวัติไปแล้วบางทีก็ติดเหล้าไปแล้วที่สำคัญก็คือเรียนไม่จบเนี่ยเรียนไม่จบพอโตขึ้นมาแล้วเสียเปรียบเขาแหละทำมาหากินแต่ความรบเร้าของความเป็นมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสักหน่อยมีครอบครัวกันแล้วสอนตัวเองยังไม่ได้หาวิชาความรู้ใส่ตัวก็ยังไม่เป็นอาชีพอะไรก็ประกอบยังไม่ได้มีครอบครัวเสียแล้วแบกภาระทำมาหากินยากลำบากไงทีนี้มันปิดช่องปิดประตูปิดอะไรไปหมดแล้วมันลำบากก็เลยกลายเป็นปล่อยตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามบุญตามกรรมมียิ่งทุกวันนี้มีครอบครัวกันตั้งแต่เล็กๆเด็กมีครอบครัวกันมีคันกันก่อนวัยเห็นเขาพูดถึงแสนสองแสนคนประเทศไทยโตตาย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 เอาอะไรมาสอนลูกในเมื่อตัวเองก็ไม่มีอะไรจะสอนลูกเพราะตัวเองก็ยังไม่ได้ฝึกหัดตั้งหลักอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรจะสอนลูกลูกมาอีกก็เหมือนกันอีกหลานก็มีก็เหมือนกันอีกโอ้ยกลายเป็นสายทุกข์สายกรรมเป็นวัฏจักรมันลำบากอยู่การระมัดระวังมีคนดูแลช่วยดูแลเนี่ยมันอย่างคนในสังคมผู้ดีเขาทั่วๆไปเนี่ยมันยากบางทีมันนอกเรามันลำบากกันมันไม่ฟังพ่อฟังแม่ด้วยนิสัยไม่มีนิสัยพ่อแม่สอนไม่มีมันมีแต่นิสัยอะไรอยู่ข้างๆมือเนี่ยนิสัยอยู่ในมือหมดเดี๋ยวนี้นิสัยพ่อนิสัยแม่ไม่มีอันนี้ก็คืออาหารเหยื่ออันไหนอร่อยที่สุดมันก็เอาอันไหนอร่อยที่สุดมันก็เอาศีลธรรมมีมากมายของดีของดีมีอยู่ในนี้เยอะแยะไม่สนหรอกมันไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากอาหารที่ถูกปากคืออาหารนั่นแหละอาหารที่เป็นเหยื่อของกิเลสอันไหนที่มันอร่อยที่สุดนั่นแหละมันก็เอาแต่อันนั้นแหละมันก็พันไปเรื่อยเนี่ยเลยตกต่ำอาชีพการงานอะไรก็ไม่เป็นแต่บางคนก็มาโตแล้วมาผิดพลาดไปแล้วอะไรมาแล้วมาแก้ตัวได้ก็มีแต่บางคนก็ยังแก้ไม่ได้อย่างนั้นบางทีก็ชักชวนมาเกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมอะไรก็ไม่มาอีกกรรมมันก็มีกรรมไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบมาตั้งแต่เดิมเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องยากกันนะถ้ารู้ตัวแล้วมาตั้งตนไว้ชอบทีหลังเอาเข้าวัดเข้าวารักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้เป็นจริตให้เป็นนิสัยเริ่มตั้งตนไว้ให้ชอบมันก็จะเริ่มมีวิบากกรรมติดเนื้อติดตัวเมื่อก่อนไม่เคยสร้างไม่เคยทำมันไม่มีกว่าจะมาระลึกได้บางทีได้กัลยาณมิตรที่ดีเขาสาบบอกอุตสาหะไรก็ไม่เอาเลยเหมือนอย่าง
เราที่อยู่ดูแลหมู่เราก็พยายามทำตัวเป็นกัลยาณมิตรบางทีบางคนมันก็ไม่เอาที่บอกอะไรมันก็ไม่เอาเมื่อเช้านี่ก็บ่นให้กันเนรเนี่ยรู้สึกมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเนี่ยปีก่อนนั้นให้ไปอยู่ที่สำนักนู้นไปเรียนบาลีโอ้ยตลอดพรรษาเกือบไม่ตลอดมันทำตัวไม่ดีหนังสือก็ไม่เรียนอะไรก็ไม่เรียนสอบก็ไม่ได้ไปเรียนบาลีปีเดียวสอบจะไปสอบอะไรได้เขาเรียน 4-5 ปีสอบกว่าจะได้ปท.2 เนี่ยอันนี้ไปเรียนปีเดียวแล้วก็สอบมันสอบอะไรได้จำได้อยู่สีโยอังโย นาหิสะนังสมัยสะนังสมิงสุโยหินังหินังสุ ท่องไวยากรณ์พอมันอิสระมันก็เสียอิสระมันก็เสียยิ่งมีไอ้ตัวนี้อยู่ในมือด้วยแล้วตายเลยชิบหายเลยไม่มีเหลือชิบหายเลยเพราะมันของแซ่บของอร่อยอยู่ในนั้นหมดมีอะไรยับยั้งเด็กไม่มีอะไรยับยั้งเลยผิดถูกอะไรไว้ทีหลังเนี่ยมันอยากอะไรมันก็เอานั้นเลยเสียไปหมดแล้วถ้าหากพ่อแม่ได้ดูแลได้จำกัดให้เขาใช้วันละชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าให้เขามีเป็นอิสระเนี่ยเสร็จเท่านั้นแหละเสร็จเลยมันไม่ได้เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดให้ครับต้องเรียนอย่างนั้นให้ได้เรียนอย่างนั้นให้ได้เรียนอย่างนั้นให้ได้ต้องได้เข้างานนั้นให้ได้ได้งานนั้นให้ได้ไม่ได้หรอกพ่อแม่นี่มันดึงไปหมดแล้วเบิร์นไปมันก็มันคลุกคลีกันตั้งแต่เล็กๆก็เลยเสียหายไปหมดทางด้านจริยธรรมอะไรก็ไม่มีศีลก็ไม่รู้เรื่องธรรมก็ไม่รู้เรื่องสังคมเราก็เสียไปเรื่อยด้อยไปเรื่อยด้อยไปเรื่อยพอแต่ท่านว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เราอยู่ในขาลงคือศีลธรรมมันเริ่มเสื่อ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 มตามหลัก100ปีอายุสั้น1ปี100ปีอายุสั้น1ปี100ปีอายุสั้น1ปีเดี๋ยวนี้มันเป็นขาลงแล้วเนี่ยมันเป็นขาลงกว่าจะไปถึง100กว่าจะไปถึง10ปี10ปีนี่คืออายุขัยคนมนุษย์แค่10ปีตายถ้าเป็นทุกวันนี้ก็100กว่าปี เดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่ในยุคที่อายุ75ปีเพราะตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนิพพานมามัน2500จาก100ปียุคพุทธเจ้าตอนนั้นมันยุคคน100ปีแต่พระองค์ก็แค่80ปีนี่100ปีลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่75ปีแต่ด้วยเหตุที่อะไรเขาดีขึ้นทุกวันนี่อาหารหมอยุกยาอะไรดีขึ้นก็เลยทำให้คนมีอายุมาก70ปี80ปีคนมีอายุสูงแล้วก็เด็กก็ไม่ค่อยเกิดคนแก่จะเต็มไปหมดแหละต่อไปเนี่ยฮะผู้เฒ่าจะมีหมดแหละต่อไปเนนจะบวชเด็กจะบวชเป็นเนนก็จะไม่มีต่อไปเพราะภาคเรียนเขาบังคับไปจนถึงหนุนม.3พอโตแล้วมันก็ไม่อยากบวชแล้วบางคนก็มาบวชเรียนเลยบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อายุ10ปี11 12ปีอายุ12ขวบมาบวชเรียนเดี๋ยวนี้จะไม่มีเนนหาเนนจะบวชยากแล้วนอกจากไปเกณฑ์มาบวชไปหาเด็กตามชาวเขาบ้างอะไรบ้างแบบที่เขาบวชเฝ้าฤดูร้อนแล้วก็พ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยย้ายอยู่ดอกอยู่เป็นช่วงการช่วงคราวแล้วก็สืบไปเรียนต่อไปจะมีเนนสืบศาสนายากแล้วต่อไปจะไม่ค่อยมีแล้วก็เด็กก็เกิดน้อยด้วยคนแก่มากต่อไปประชากรจะลดลงอีกอ่ะเพราะเด็กไม่ค่อยมีอ่ะเด็กไม่ค่อยมีเด็กเพิ่มไม่มีคนแก่เยอะตายวันละเยอะๆทำไมถึงตายเพราะมันแก่อยู่มากหมดอายุไขมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละศาสนาของเราก็ถ้าเราจะว่าเจริญก็เจริญดูไปก็เหมือนกับเจริญแต่ภาวะบีบคั้นก็เหมือนอย่างเราอยู่ป่าเนี่ย
แทนที่เราจะอยากจะเห็นว่ามาอยู่ป่ารักษาศีลถือสุรงควัตรประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้มันจะค่อยๆกลายพันไปเรื่อยกลายพันไปเรื่อยกลายพันไปเรื่อยแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่มันก็มีคนเห็นคุณคนเห็นโทษมีคนไม่เห็นคุณคนไม่เห็นโทษทั้งๆที่เรามีการฝึกฝนอบรมกันเยอะเดี๋ยวนี้เปิดอบรมที่นู่นเปิดอบรมที่นี่อย่างตามมหาลัยก็มีชมรมแต่ละมหาลัยก็มีชมรมจัดอบรมทุกเดือนถ้าจะว่ามีการประกาศบอกสอนเผยแผ่ก็มีเพิ่มขึ้นเยอะอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าสังคมทำไมเริ่มขาดศีลขาดธรรมไปเรื่อยแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเป็นไปได้เร็วก็นี่แหละตัวนี้แหละตัวเท่าฝ่ามือนี่แหละทำให้สังคมนี่พัฒนาไปได้เร็วจนลืมพัฒนาศีลธรรมและยุคทุกวันนี้เป็นยุคที่เอานักเรียนเอาโรงเรียนออกจากวัดก็เลยห่างรวมไปถึงหลักสูตรอะไรต่ออะไรนี่เอาออกจากวัดหมดเอาหลักศีลธรรมหน้าที่พลเมืองหลักศีลธรรมหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเมื่อก่อนมีเรียนทุกวันมีก็มีน้อยเหลือวันละชั่วโมงมั้งไหนเขาเล่าให้ฟังอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งอ่ะใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งมีชั่วโมงเดียวเอาออกหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับหัวใจของคนเนี่ยก็เลยเอาออกในที่สุดไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับศีลกับเกี่ยวกับธรรมมีแต่วิชาทางโลกทางโลกก็แข่งขันกันหนักๆเข้าจะขาดจริยธรรมแล้วโกงกันซึ่งๆหน้าเลยโกงซึ่งๆหน้าถ้าเป็นผู้ใหญ่โกงเราจะทำอะไรทำตาปิบๆมันตัวนะรู้จะทำไงอ่ะผู้มีความรู้โกงผู้มีความสามารถโกงผู้มีอำนาจโกงจะทำไงอ่ะทำตาปิบๆแหละนี่มันเขาทำได้เราก็ทำบ้างหรือเมื่อคนนั้นทำได้คนนี้ก็ทำบ้างคนนี้ทำได้คนนั้นก็ทำบ้างก็เลยเสื่อมไปด้วยศีลธรรมในใจเราจะว่าไปแล้วก็ดูสิวันพระวันศีลก็เต็มวันกันนะเนี่ยนู่นไม่ใช่น้อยนะมันเสื่อมหรือมันเจริญน่ะศีลธรรมมันเสื่อมหรือเจริญมาเทียบกับปริมาณของคนเนี่ยมันเสื่อมมันเสื่อมหรือมันเจริญลูกหลานบอกยากสอนยากมันเสื่อมหรือมันเจริญพ่อแม่ก็ดีใจแล้วได้มือถือได้มินิอะไรนะมินิอะไรนะมินิไอแพดไอมินิไอแพดโยนในลูกได้มินิ iPad นี่โยนให้ลูกไอ้ลูกเราไม่ควรลูกเราไม่ควรนี่ละเกินไม่ได้มีกรอบอะไรเขาพอโตมาอย่าให้ลูกเป็นนู่นอย่าให้ลูกทำนู่นทำนี้ทำนี้ทำนั้นเขาทำจนเป็นนิสัยแล้วเราไม่ได้ตั้งกรอบให้เขาตั้งแต่ทีแรกมันทำตั้งกรอบตอนใหญ่แล้วตั้งไม่ได้แล้วแหละเด็กมันได้นิสัยแล้วตายแล้วเอาไม่อยู่แล้วถ้าไม่มีจริตนิสัยดั้งเดิมอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบมาตั้งแต่เดิมด้วยจริตด้วยนิสัยด้วยบุญกรรมเก่าเนี่ยโอ้ลำบากกันบางทีมีมาแล้วขาดการสนับสนุนเนี่ยแทนที่จะเหลือ 50% ก็จะไม่เหลือแต่ถ้าเขามีมา 50% เราไปส่งเสริมมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากมีมาเยอะอยู่แต่ขาดการสนับสนุนมันก็เสื่อมการที่เคยตั้งตนไว้ชอบที่เป็นจริตเป็นนิสัยมันก็เสื่อมลงนี่เรามาสังเกตดูอุโบสถศีลวัดเราเนี่ยที่จะมีเพิ่มขึ้นไม่มีนะมีแต่ลดลงมาสร้างวัดตั้งแต่ที่แรกนะปีถึง20 กว่า 20 กว่าเดี๋ยวนี้ถึง10หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะอุโบสถจะคนเนี่ยลูกสาว15คนถึงไหม
ถึงตะกี้20 30ตัวหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยแค่เราดูการตั้งใจรักษาศีลแค่นี้เราก็เห็นแล้วมันไม่ค่อยจะมีคนกล้าเสียสละบางคนมีความรู้มากก็ทำมาหากินไปทำมาหากินไปไม่ค่อยจะได้สนใจเท่าไหร่บางคนก็มารู้ตอนระยะหลังบางคนก็เกาะติดมาตั้งแต่ที่แรกๆนิสัยของคนแตกต่างกันความโน้มเอียงเราปกติเขาแจกทุนนี่เขาแจกตามโรงเรียนน่ะไอ้เรามาแจกในวัดเราก็เลยทำให้เกิดความโน้มเอียงให้เด็กเขามารู้เขามาเห็นมารู้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เนี่ยทำมา 3-4 ปีแหละ 3-4 ปีบางคนก็รับมาตลอดเนี่ยปีแรกปี2ปี3ปี4เนี่ยเขามีเพราะเขาประเมินผ่านมาตลอดประเมินผ่านประเมินผ่านไม่ใช่เหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเขามีประเมินมีกรรมการช่วยดูแลกันอยู่บางคนปั้นไม่ติดเลยบางคนปั้นไม่ติดบอกไม่ได้สอนไม่ได้แค่กิจกรรมง่ายๆคุยๆให้ทำมันก็ไม่ทำ มันปั้นไม่ติดเลย โอ้ยมันปึกจริงๆอ่ะพอแต่ป.6 อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะหนังสือไม่ออกนะนี่อยู่บนนี้มีป.6 จบป.6 อ่านหนังสือไม่ออกน่าจะมีอยู่เนี่ยฮะจบปออะไรเนี่ยปออะไรฮะปอสี่ครับอ่านหนังสือออกยังอ่านหนังสือออกแล้วนี่ร้านเทเซ่เก่งเลยฮะอ่านหนังสือออกแล้วอ่านหนังสือออกทุกตัวนะมีพยัญชนะกี่ตัวพยัญชนะมีกี่ตัวได้ไหมพยัญชนะมีกี่ตัวฮะฮะ14ตัว44ตัวโอ้เก่งเก่งเก่งใครบอกอ่ะแม่บอกบอกฮะสระมีกี่ตัวฮะสระมีกี่ตัวนี่ผู้ใหญ่ลืมกันหมดเลยเด้นี่เราให้เด็กตอบผู้ใหญ่จะได้ฟื้นขึ้นเด้นี่ฮะสระพยัญชนะมี44ตัวสระมีกี่ตัวฮะกี่ตัวเนี่ยลองให้ผู้ใหญ่ตอบนี่ได้พอ 50% หรือเปล่านี่ทั้งหมดเนี่ยนับตั้งแต่หลวงพ่อลงไปเนี่ยตอบไม่ได้อ่านออกแม่อ่านหนังสือไม่ออกตาบอดหูหนวกตัวเดี๋ยวในยุคสมัยเขาเป็นหนังสือหมดไปขึ้นรองขึ้นศาลขึ้นโน้นขึ้นนี้โรงพยาบาลขนส่งเครื่องบินอะไรเนี่ยตัวหนังสือหมดเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ออกกันแล้วท่านตัวแล้วแต่เขาจะจูงไปไหนกันไม่รู้มันพอๆกับเราไปต่างประเทศนั่นแหละอ่านหนังสือฝรั่งไม่ออกอ่ะเขาทำอะไรถามอะไรคำสองคำก็ตอบไม่ได้ออกจากนี้ไปไหนออกจากไหนไปไหนก็ไม่รู้ไปก็ต้องมีคนพาไปเราไม่อยากฝึกเราไม่ได้เรียนมาแต่ก่อนเรียนก็เรียนไม่พอจะได้หน้าได้หลังอะไรแต่มาจนถึงทุกวันเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรดอกเรามาได้ฝึกหัดธรรมะนี่เราก็อิ่มใจแล้วพอแล้วพอใจแล้วมันไม่เกิดความรู้สึกเสียดายเนี่ยมาทำให้เกิดข้อคิดตั้งแต่สมัยยุค IMF เนี่ยเราว่าฝรั่งเขาเอาเปรียบเราเกินไปมารู้เรื่องตั้งแต่สมัยลุงตาท่านพาช่วยชาตินะสมัยยุค IMF นะไปเห็นเงื่อนไขอะไรที่มันทำเนี่ยเราเสียเปรียบมันหมดทุกอย่างมันเอาเปรียบกันหมดทุกอย่างทุกเรื่องเลยเลยพลอยไม่ชอบไม่ชอบไอ้เราโง่เองอะเราไม่ฉลาดเราไม่ชอบเอาเปรียบกันเกินไปเอาเปรียบกันจนดูที่ยุคนั้นอะ
อยู่กับ IMF เนี่ยจนหลวงตาท่านเอาอายุ90กว่าปีออกช่วยชาติไหมไม่ธรรมดาเนี่ยลมหาทองคำหาดอลลาร์เข้าคลังหลวงทุกอย่างลำบากกำลังวังชาป่วยพอคิดว่าจะช่วยชาติเท่านั้นแหละพยายามฮึดสู้ขึ้นมาอีกหลวงตาโดยที่ท่านมีงานเท่ากับท่านได้ยืดอายุท่านมาอีกโอ้ย98ไม่ใช่น้อยนะอายุตั้ง98ตั้งแต่สมัยท่านอายุ75ตอนนั้นเราก็ยังอยู่บ้านตาเห็นท่านพูดถึงอายุ90อายุ75อายุ75ในความรู้สึกเหมือนกับท่านว่าโอ้นานแล้วเยอะแล้วลักษณะอย่างนั้นแต่ตอนหลังมาท่านก็ทำประโยชน์ทำประโยชน์เมตตาสงสารทำประโยชน์ตลอดเจ็บพานช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสังคมชุมชนที่นู่นที่นี่ยิ่งตอนช่วยชาติออกเทศโอ้ยเทศหมดเลยทุกเกือบทุกจังหวัดตรงนู้นตรงนี้จับวิ่งกันช่วยกันก็จะได้ทองคำ13ตันตอนหลวงตาท่านเสียก็ยังไม่ครบนะ13ตันได้12ตันเศษๆหลวงปู่ลีก็พยายามหาจนครบ13ตัน13ตันก็ 13,000 กิโลทองคำเดี๋ยวนี้มันกิโลละเกือบ2ล้านเดี๋ยวนี้กิโลเกือบ2ล้านทองคำเข้าคลังหลวงช่วยรักษาระดับค่าแลกเปลี่ยนรับประกันทุนสำรองเงินตราในคลังหลวงถึงหลวงตาจะล่วงไปแล้วพวกเราก็ยังทำอยู่ทำมาทุกปีนะทำมาทุกปีได้ปีละ10กิโลปีที่แล้วดูมันจะได้8กิโล2ปีก่อนนั้นได้ปีละ10กิโล10กิโลเนี่ยปีนี้ดูมันจะได้8กิโลเพราะระยะนี้เราหาทองหลายอย่างด้วยหาทองเข้าเจดีย์ด้วยหาทองหล่อพระด้วยต้นลมทองหลายอย่างโพดอันนี้เราทำคล้ายๆว่าเราทำเพื่ออุ่นให้มันเกี่ยวข้องกับคลังหลวงแล้วก็เราก็เชิญผู้ว่าเขามารับที่สวนแห่งธรรมทุกปีมาเขาก็เล่าข้อมูลอะไรตัวไหนฟังว่าของสมบัติมีอยู่นี่บอกให้พวกเรามั่นใจบอกคลังหลวงรวมทั้งของเก่าของใหม่ของน้องตาก็นิดหน่อยเองท่านถือว่าเหมือนกันน้ำมนต์นิดหน่อยใส่ไปในตุ่มใหญ่ๆทำให้เกิดความคลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นทุนสำรองที่เยอะเลยแหละเหมือนคลังหลวงเดี๋ยวนี้สมมติเราเป็นหนี้เขาเยอะๆก็บอกว่าเอามาใช้หนี้หมดแล้วยังเหลืออีกแต่ว่าเขาพยายามจะแก้กฎหมายเพื่อที่จะเอาไปใช้หลวงตาท่านสั่งห้ามเอาไว้เลยท่านบอกไม่แก้ถ้าแก้คนนั้นมาแก้คนนี้มาแก้คนนั้นมาแก้คนนี้มาแก้สักหน่อยหนึ่งแก้เอาไปใช้จนหมดเอาออกไปหมดแล้วเอาเข้ามาหรือไม่เอาเข้ามาก็ไม่มีโทษมันก็ถลุงมันไม่ต่างอะไรกับพวกเราเอามูลมรดกของปู่ของย่ามาละเลงอ่ะโอ้ยเก็บไว้ทำไมไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดเอาไปชำแหละจนหมดในที่สุดไม่มีอะไรรับประกันเศรษฐกิจของเราที่มันดีทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาว่าอันดับที่12ของโลกนะเงินคลังหลวงเราทุนสำรองรักษาของประเทศอันดับที่12ของโลกก็แสดงว่าเราขึ้นมามีทุนสำรองหนักพอสมควรมาจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเอาออกบางครั้งผู้ว่าการเขาก็ยังได้มาพึ่งพาอาศัยพวกเราบางทีถูกนู้นจะเบียดเราถูกนี่จะเบียดเราพวกเราก็ไปช่วยดูช่วยคิดช่วยอ่านเห็นควรไม่ควรไม่เหมาะไม่ให้ออกขอร้องหลายรอบแล้วเราขอร้องในส่วนเขารับฟังขอร้องเขารับฟังบางทีเขาก็มองเห็นว่ามันนอนเฉยๆของมันนอนอยู่เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไร
เอาไปทำกำไรเอาไปทำกำไรเอาออกไปแล้วมันหดมันหายไปหมดไม่มีโทษเอาไปในหน้าที่ไปใช้เสียหายไปแล้วไม่มีโทษเอาออกไปแล้วจะเอาคืนมันยากเอาไว้เป็นคงคลังไว้อย่างนี้มันดีมันเหมาะเป็นมูลมรดกสำรองเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องต้องตาพาทำถึงรู้เรื่องทำมาตั้งแต่สมัยทองคำกิโลละ 300,000 นะบาทละ 3,000 เดี๋ยวนี้มันบาทเกือบ 20,000 บาทเกือบ 20,000 ก็ยังทำอยู่ทำทุกปีได้มากได้น้อยเราก็ทำผู้รวมปัจจัยแล้วก็หาทองเดี๋ยวนี้เขาก็รับก้อนละโลก้อนละกิโลก้อนละกิโลแต่ที่จะไปหลอมเหมือนสมัยหลวงตามันไม่พอจะหลอมอันนั้นก้อนละ12กิโลครึ่งพวกเรานี่เขารับถ้าเราได้ก้อนละ1กิโล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 ถ้าเป็นรูปประพันธ์อะไรก็ไม่เอาเราก็เลยสั่งให้เขาหลอมเป็นกิโลเป็นกิโลกิโลได้มากได้น้อยก็เรียกว่าทำเพื่อไม่ให้ขาดเป็นการอุ่นเครื่องเอาไว้นี่ก็มีส่วนที่ลุงตาท่านพาทำเราก็พูดถึงจริยธรรมความประพฤติของลูกของหลานของสังคมของอะไรต่ออะไรท่านก็พูดโอ้ยเราเนี่ยเท่ากับเอาฝ่ามือไปกั้นมหาสมุทรจะไปกั้นยังไงโอ้เทียบดูฝ่ามือกับมหาสมุทรเอาไปกั้นกระแสความขับเคลื่อนของกิเลสตัณหาในหัวใจของคนกับกระแสธรรมะที่ออกเท่ากับฝ่ามือไปกั้นเอาไว้อะไรมันจะอยู่มันไม่อยู่แล้วถ้าก็ได้เท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ใครมาผูกพันใครมาเกี่ยวข้องตั้งอกตั้งใจแต่ก็ได้อยู่ไม่ได้มากก็ได้น้อยทำก็ทำมาตลอดทำเพื่อประโยชน์ของพระศาสนาประโยชน์ของชาติของประชาชนโดยหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ก็ทำเต็มที่แหละโดยเฉพาะอย่างลงตาหาคนลบรอยท่านลำบากกันไม่มีหาไม่ได้แล้วเรื่องอย่างเดียวเนี่ยลูกศิษย์ที่จะพยายามทำให้ถึงท่านให้เกินท่านไม่มีแหละไม่มีเชี่ยวหนึ่งก็ไม่ได้นี่บุญคุณของพระศาสนาบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากเป็นสรณะที่พึ่งแล้วท่านก็ยังช่วยท่านก็ยังช่วยบางคนเขายังมองไม่ออกนะว่าพระสงฆ์เราเนี่ยในขณะเดียวกันพวกบาทหลวงเนี่ยเขาเอาอาหารมาแจกคนยากคนจนนักโรงนักเรียนแต่ในขณะเดียวกันพวกเราเดินอุ้มบาทขอเขาเราไปอ่านเขาเอามาเขียนลงตรงไหนเนาะเราไปอ่านเจอแบบนี้เราให้เด็กว่าเขาว่าแล้วอันไหนมันดีเขาว่าอันไหนมันดีคนไม่มีเหตุผลไม่มีความรู้อะไรเขาก็ว่าเราพบว่าเราเอาเปรียบพวกที่เขานักเอามาแจกไอเราไปเดินบิณฑบาตแต่มันคนละเรื่องคนละวิธีเอาแบบนี้มากรบมาเกลื่อนมาตีกินทำให้เกิดข้อเสียหายถ้าสองสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญยังไงเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าท่านปลูกฝังเอาไว้ปัจจัยสี่ชีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเภสัชพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปแสวงหาปัจจัยเหล่านั้นแต่ท่านมีหน้าที่ของท่านศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตั้งใจทำให้เด็ดขาดจริงจังเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านมีวิถีของท่านโดยเหตุที่เราพยายามทำตัวให้เป็นเนื้อนาบุญแล้วก็บุญนี้คือความดีในเมื่อเราตั้งใจทำเราก็มีความดีคนอยากได้ความดีก็เอาลาภสักการะเหล่านั้นมาแลกเอาความดีมาทำบุญกับเนื้อนาบุญเราฉะนั้นมีหน้าที่ที่จะอุปถัมภ์อาหารจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเอามาช่วยเหลือเ
เราถือว่าเป็นการทำบุญทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้ที่มีบุญเพื่อต้องการได้บุญไปทำบุญทำยังไงก็ได้ทำกับสัตว์เดรัจฉานทำกับมดกับแมลงกับอะไรได้หมดแต่มันไม่พอที่จะช่วยเราได้แต่ทำกับเนื้อนาบุญอะทำน้อยก็ได้มากช่วยเราช่วยส่งเสริมเราเป็นภพเป็นชาติไม่อดไม่อั้นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นผู้มารับทายทานทายธรรมที่พวกเราทำไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าจีวรที่อยู่อาศัยกุฏิกุฏังสลองศาลาปัจจัยสี่ทั้งหมดพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่แสวงหาแต่เป็นทำตัวเป็นทักขิณยะบุคคลประกอบไปด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นทักขิณยะบุคคลทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญยอมตั้งใจถือดีประพฤติดีปฏิบัติดีรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญปัญญาพิจารณาเพื่อทำลายความโลภความโกรธเนี่ยหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทำอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงตราบใดที่เข้าถึงความเป็นถือเพศเหมือนอย่างท่านไม่ได้ก็อุปถัมภ์บำรุงนี่คือบำรุงพุทธศาสนาคือทำบุญท่านเหล่านี้ท่านเป็นช้างเท้าหน้าไอ้พลังพวกเราเป็นช้างเท้าหลังบำรุงเสบียงต่างคนต่างเชื่อพยุงกันไปอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพากันหมุนไปหมุนพระศาสนาไปพระศาสนานี่หมุนไปได้ยาวเท่าไหร่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับหัวใจของสัตว์มากเท่านั้นแต่จะสำคัญว่าเข้าใจรู้เรื่องตั้งใจทำถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามมันเป็นการสร้างรกสร้างรากสร้างพื้นสร้างฐานสร้างฐานสร้างภพสร้างชาติเพื่อความสุขความเจริญให้แก่เราเราของศาสนามันยืดยาวต้องได้ยินได้ฟังต้องได้ศึกษาก่อนที่จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจมองเห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นคุณละประสงค์เป็นกาฝากประสงค์เอาเปรียบถ้าไปศึกษาดูให้ละเอียดละออแท้เป็นผู้มีบุญมีคุณสังฆคุณไปดูที่สังฆคุณมีคุณอะไรบ้างสังฆคุณพระสงฆ์ท่านเดินบิณฑบาตท่านไม่ได้ขอผู้ที่เขามีใจบุญเขาก็มาใส่ขอนใส่ก็ยกส้วมหัวก่อนปากพึมพำเรื่องอะไรอยากได้บุญปรารถนาโน้นปรารถนานี้ปรารถนาอะไรเป็นสุขใจมีความสุขใจได้ทำบุญทำไปแล้วไม่ใช่สูญหายไปไหนตกผลึกเป็นบุญในหัวใจการให้ทานมันเป็นการฝังไว้ฝากไว้ฝากความพอมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเอาไว้คนที่ขาดเขินไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีสอยเป็นคนทุกข์จนเพราะไม่ได้ฝากไว้ไม่ได้ทำเอาไว้เรื่องของกรรมไม่เคยสูญในเมื่อเราทำกรรมลงใดลงไปแล้วผลจะต้องตอบสนองไม่มีทิ้งเปล่าไม่มีศูนย์เปล่าไม่มีทิ้งเปล่าไม่มีศูนย์เปล่าทำให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีทิ้งเปล่าไม่มีถูกเปล่าไม่มีทิ้งเปล่าให้ทำบุญกับพระสงฆ์สาวกผู้ตั้งใจปฏิบัติเป็นธรรมทายาทผู้สืบช่วงพระธรรมพระวินัยในพุทธศาสนาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญนอกจากมาแล้วก็ไม่ทำนู่นไม่ทำนี่หน้าที่ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำปริยัติก็ไม่ศึกษาปฏิบัติก็ไม่มีเห็นแต่ได้เพศมาแล้วก็บินแล้วกินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นินแบบนี้เป็นโทษซึ่งผิดไปจากหลักที่ท่านสอนเอาไว้ให้ท่านให้ทำตัวเป็นธรรมทายาทเป็นผู้มาสืบทอดมรดกธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ท่านสอนเอาไว้ประสงค์ลูกหลานบางทีก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาเอาใจใส่น้อยเกินไปก็เลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องอยู่ในฐานประมาทมักง่ายสำคัญมั่นหมายเห็นแต่เขาทำบุญมีอยู่มีกินมีใช้ไปซะเลยเหลิงลืมตัวทำตัวประพฤติเลวทรามออกนอกลู่นอกทางเสียหายไปมากมายก็มีเยอะ
พราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้สอนไว้จริงๆเกื้อกูลกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงภิกษุภิกษุณีท่านฝากชีวิตเอาไว้ให้สิทธิเป็นพิเศษบวชเข้ามาแล้วถือพระธรรมถือพระวินัยมีบาตรเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพด้วยปลีแข้งอาหารได้มาจากปลีแข้งของตัวเองเดินบิณฑบาตเครื่องนุ่งเครื่องห่มชี้ไปที่พระบางสกุลที่อยู่อาศัยตอนเริ่มแรกๆนะนู่นชี้ไปที่โคนไม้ยารักษาโรคนู่นชี้ไปที่น้ำดองด้วยน้ำมุดเน่าตอนหลังมาผู้เริ่มใส่ศรัทธาก็ขอถวายขอพรขอถวายอาหารขอถวายชีวรพระสงฆ์ก็ไปรับได้รับอาหารที่ถวายได้รับชีวรที่ถวายได้สร้างเสนาสนะถวายรับเสนาสนะได้หมายความย่อมหมายถึงว่าพระสงฆ์เหล่านั้นทำตัวเป็นเนื้อนาบุญทำตัวก็เหมือนเป็นเนื้อนาที่ดีมีปุ๋ยมีอากาศมีดินดีผู้ที่ต้องการจะปลูกอะไรเอาไปอะไรเป็นเน็บมันก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามผลทานที่กระทำไว้น้อยมันก็มีผลมากมีผลไพศาลแต่มันเป็นผลผลทางด้านจิตใจถ้าเราไม่ลืมตัวอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ประโยชน์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้บุญได้กุศลได้โอกาสอุบาสกอุบาสิกาก็ได้บุญได้กุศลได้โอกาสแต่การที่จะเข้าถึงธรรมนั้นนับตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปแล้วไม่เสียเปรียบกันตั้งใจมาเดินเจริญสมาธิตั้งใจมาเจริญปัญญาเห็นโทษเห็นภัยได้เหมือนกันทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองด้วยกันทั้งหมดศีล5รักษาได้ปฏิบัติได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลเหมือนกันศีล8นอกจากผู้มีความรักไม่รักศีล8ขยับไปอีกถ้าเป็นผู้ชายขยับไปอีกรักศีล10ไปเป็นเณรก็ได้ศีล10ไปเป็นพระก็ได้ศีล227แต่ภิกษุณีของเราเสื่อมไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาสมมติให้มีขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้เขาไปบวชกันเยอะแยะแล้วบวชภิกษุณีนู่นวัดนิโรธารามที่อะไรจอมทองหรืออะไรฮะเชียงใหม่อ่ะ เยอะเลยไปบวชมาอย่างไหนก็ไม่รู้ภิกษุณีบางคนก็ยิงในความมีศีลเยอะๆได้ศีลมากๆ มาห่อมาหุ้มศึกษาถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามได้กำลังใจบางทีก็เพศเหลืองๆมาห่อมาหุ้มแล้วก็มีกำลังใจถ้าไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมรักษาพระศาสนาทำมากได้ผลเป็นประโยชน์ตนแล้วก็เผื่อแผ่เป็นประโยชน์ท่านเกื้อกูลกับหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ของเทวดาของมารของพรหมไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพระพุทธศาสนาเอาทายกไม่หลับตัวเอาไปทายกพารับศีลวันนี้วันพระสายหน่อยไม่เป็นไรเอาไปพารับศีลเข้าไปครับเดี๋ยวนี้มันสว่าง5:30มันก็เหมือนกับสายมีนาสักการะนะธรรมพุทธังอภิปุจจยามะมีนาสักการะนะธรรมธรรมังอภิปุจจยามะมีนาสักการะนะธรรมสังฆังอภิปุจจยามะอะระหัง
รัตนศีล8มาอย่างให้เตือนวิสัลเมนัสาอัตุลาสัมมนาตะตังอุปโภสัจังยาจามะทุติยัมปิมะยัมมันเตวิสัลเมนัสาอัตถมาสัมมนาตะตังอุปโภสัจังยาจามะทัตติยัมปิมะยัมมันเตผู้รับศีล8ก็รับศีล8ผู้รับศีล5ก็รับศีล5เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารนังกัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสรณกรรมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิศีลข้อ3ต่อไปนี้ผู้สมาทานศีล5พึงว่ากาเมสุมิจฉาจาราอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเมรยะมัจจะปมาดาทานังเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิศีล5หมดเพียงเท่านี้วิกาลโภยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิณัจจกีตวาดิตวิสุกะดัสสนะมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
จาสยานะมหาสยานังเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิยิมังอัทธังกะสะมันนากะตังบุทธะปัญญตังอุปสทังยิมันจะรัตติงยิมันจะเดวะสังสัมมะเดวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเพลาวันนี้อิมานิอัตถสิกขาปดานิอัจเจกังรตินิวังโปสทวเสนสาถุกังรคิตับบานิสีเลนะสุกะติงยันติสีเลนะโภกะสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยมจะรับพรเนี่ย ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถังเอโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิกายุโกภวะอภิวาทานสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนติสะปัญญาวาดันโยเวธรรมจารากาเลนะดันอริเยโสโอชุพุเตสุตาริโสวิปัสสนามนาตัสสะอวิปุลาโหติดังคินาเยตถานุโมทันติเอวัยยาวัจจังกะรณติวานาเตนาดาคินาโอนาเตปิปุญญาสัพพาคิโนตัสสมาดาเนอัปปิวานาจิตโตยะถาดินังมหาพลังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหอนติปานินันติรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตยัสสาโลคาโรคาปยาเวราโสกาสัตโตจุปัตวาอาเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสะโตกายาสิทิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริยายุจวันโนจาโภคังพุทธิจยัสวาสาตาวัตสาจายุจายชีวสิทธิพวันตุเตภาวัตุสัพพมังกาลังอราคันตุสัพพเดวตาสัมบาพุทธานุภาเวนัสดาโสธิพวันตุเตภาวัตุสัพพมังกาลังอราคันตุสัพพเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภาวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภา